ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันนะคะก็สำหรับสายโสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะใครต้องการร่วมลุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณมาด้วยนะคะ422-1606นะคะแล้วก็อีกช่องทางทางไลฟ์สดนะคะมีMiracle Channel TV นะคะชื่อแฟนเพจของเราคุณชมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะใครต้องการที่จะส่งคำถามเข้ามาถามเนี่ยก็ต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็ข้อความวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะมาเลยค่ะ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะจากคุณสิดาภานะคะถามเบอร์โทรถามเบอร์โทรนะคะเบอร์6545ค่ะคือเธอจะอ่านชื่ออันนี้นะครับแล้วเธอจะมาอ่านตัวเลขมันตัวเล็กไปนิดนึงศุกร์กับพฤหัสเนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคพุธกับพฤหัสเป็นในเรื่องของคู่แห่งการวางแผนฉะนั้นเบอร์นี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วครับนะคะท่านต่อไป ค่ะจากคุณเล็กนะคะเกิดวันที่16สิงหาคมนะคะปี01วันเสาร์เวลาประมาณบ่าย4โมงถึง6โมงเย็นนะคะอาจารย์ถามเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมสุขภาพแล้วก็หนี้สินค่ะยังไม่หมดนะแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องนะคุณจัดสรรให้ดีเพราะว่าเข้าย่าง60ไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยอลิจะเป็นกาลีเลยจะหนักกว่านี้อีกนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยเบอร์หลังเก็บเงินไม่ได้ใช้5114เป็นหลักอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวพฤหัสในดวงสวยนะครับพฤหัสก็หมายถึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพสวนสมุนไพรขายยาทำในเรื่องของแพทย์แผนไทยนวดแผนโบราณธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์แม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นของกินจะต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศนะก๋วยเตี๋ยวสเต็กนะครับอาหารยวนเวียดนามก็ว่ากันไปรวมถึงกลุ่มสุดท้ายอันนี้ทำบุญเยอะหน่อยฮะเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทั้งหลายทั้งปวงช่วงอายุย่าง59นี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ซึ่งตอนนี้คุณก็ยังไม่มีตังค์รอให้เลยผ่านสิงหาไปแล้วค่อยว่ากันแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพหลักๆการทำงานของสมองอย่าหยุดอ่านหนังสือพิมพ์อย่าหยุดคิดเลขอย่าหยุดดูทีวีนะครับต่อมาต่อเนื่องพุทธก็หมายถึงพวกทางเดินหายใจช่องปากนะครับไมเกรนและอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของกระเพาะแล้วก็ตับครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณโสพลค่ะเกิดวันที่2มีนาคมนะคะปี15เวลาประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งวันพฤหัสสุขภาพไม่ดีค่ะจะทำบุญเสริมอะไรดีงานเงินโชคลาภปี60ค่ะปีนี้ดาวอายุอยู่ในเรือนมรณะก็ถ้ามีโอกาสไปต่างจังหวัดไปถ้ามีโอกาสแอดมิทที่โรงพยาบาลนอนสักคืนนึงถ้ารู้สึกร่างกายมันวีคมากๆให้น้ำเกลือเป็นการแก้เคล็ดก็ได้นะอันที่1อันที่2ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ถวายชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงยาสังฆทานยางานกับเงินเป็นอย่างไรระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับการเงินก็ให้ระวังหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะคะท่านต่อไปเลยค่ะโสดครับไม่มีวันเดือนปีเกิดมาเลยเขาถามว่าอีกฝ่ายมีตำหนิฝ่ายมีตำหนิควรจะอ่อนกว่าอย่างน้อยกี่ปีขอบคุณครับตำหนิของผมไม่ได้หมายถึงฝ่ายฝ้าความจริงตามตำรามันก็มีให้ทายนะตำหนิหรือแม้กระทั่งฝ่ายฝ้าในล่มผ้าเดี๋ยวมันจะดูทะลึ่งกันไปหน่อยก็ไม่ทายแต่ตำหนิของผมเนี่ยตำหนิของผมในความหมายคือตำหนิของชีวิตเช่นก็คือคนที่เกินผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วนะไม่จำเป็นว่าตำหนิต้องแก่หรืออ่อนกว่าตำหนิหมายถึงเคยแต่งงานหรืออยู่กินกับคนรักถ้าไม่แต่งงานก็ได้แต่ต้องเคยอยู่กินกันแบบจริงจังถูกต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นแฟนธรรมดาไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะอ่านนะคะอย่างน้อยกี่ปีคะอาจารย์อายุห่างกันไม่จำเป็นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยตำหนิก็คือตำหนินะส่วนประเด็นที่ว่าอ่อนหรือแก่กว่าเนี่ยเน้นเรื่องแก่กว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่ตำหนิะะถ้าแก่กว่าก็ 6-7 ปีอัพอันนั้นคือโยงมรณะครับค่ะท่านต่อไปค่ะสงสัยมีเข้าข่ายไงเลยอยู่แล้วค่ะยังไม่ถามนะคุณหลินค่ะเกิดวันศุกร์ที่24เมษายนปี30นะคะเวลา 5:45 ถามเรื่องดวงปี60นะคะโชคลาภการเงินความรักครอบครัวอาชีพอะไรที่ดีที่สุดขายหมูปิ้งอยู่ค่ะจ้ะดาวศุกร์อยู่เรือนงานนะถึงจะไม่วือหวาแต่มันอยู่ทั้งเรือนงานเรือนเงินทำไปเรื่อยๆดีนะครับของกินนะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัว
ตอนนี้ย่าง30นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเสียหายเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยคนรักอาจจะไม่ค่อยฟังเราจังหวะเวลาที่จะเตือนจริงๆคือย่าง32ในแง่ของความรักอาชีพที่ทำใช้ระยะเวลาครับยืนยันว่าดีการเงินกับโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคดวงนี้ผมไม่เชียร์แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเป็นกาลีนะครับของคุณเนี่ยถ้าบ้านชมรุดยวดยานพาหนะเสียหายจงเสียทรัพย์ไปเพื่อสิ่งนั้นอันนี้ทำหลังวันเกิดถือเป็นการแก้ดวงและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเวลาเข้าวัดทำบุญพยายามบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดให้ต่อเนื่องนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุษยมาศนะคะเกิดวันอังคารที่11ตุลาคมปี31ค่ะเวลา4โมงครึ่งตอนเย็นนะคะรับราชการดีไหมคะเรื่องของคู่ครองและสุขภาพค่ะความจริงก็ให้น้ำหนักกับในเรื่องของหน้างานเป็นหลักแต่ว่าถ้าดูองค์รวมนะดูองค์รวมเนี่ยของคุณรับราชการดีหรือไม่ผมตอบ2อย่างสิ่งที่ไม่ดีคือก็ใช้คำว่าอาจจะแบบไม่ได้หวือหวานะครับอาจจะมีคนไม่ค่อยพอใจนะเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ว่าด้านดีก็มีเป็นมนตรี ในความหมายคือจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าใช้ได้ครับสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพของคุณเนี่ยจันเสียพุธเสียอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักก่อนจันหมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีด้วงพุธหมายถึงช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจและปีนี้เรื่องความรักพักไว้ก่อนเพราะปัตตนิเป็นกาลีท่านต่อไปเลยค่ะถวายของมีคมนะค่ะคุณจิราชยานะคะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลาคมปี43นะคะเวลา10โมง42นาทีเพิ่งทำงานใหม่ค่ะอาจารย์จะมีอุปสรรคอะไรไหมครับเขาบอกว่า 3-5 ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะนะครับพยายามอดทนอยู่กับที่ไหนเป็นช่วงระยะเวลานานๆหน่อยอย่าเปลี่ยนบ่อยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับดวงแต่ปีจอนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรค่ะกรรมะเป็นอายุก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะแต่จะเตือนให้ระวังปัญหาเรื่องคนนะการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับการทะเลาะเบาแว้งขอให้เลี่ยงถ้ามีแล้วเสียเปรียบนะครับและที่สำคัญโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุหรือวัยวุฒิที่เหนือกว่าเราโดยรวมพอใช้ได้ครับระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลา 17:22 นาทีถามลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็โชคลาภค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะช่วงนี้คุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยพื้นชะตาอังคารเล็งลักและตอนนี้ราหูก็มาอยู่ร่วมด้วยนะครับก็เป็นคู่ธาตุลมโป้งป้างหน่อยโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดราหูเล็งดวงเป็นพินทุบาทก็อาจจะเสียเรื่องรักนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมสำหรับพื้นชะตานี้เสาในดวงสวยนะฮะสวนเกษตรค้าของเก่าพวกเป็ดตะเล็ดโชห่วยมินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็พวกธุรกิจพวกพลังงานพวกแก๊สพวกน้ำมันอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงกลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นนั้นให้พักไปก่อน1ปีครับค่ะเป็นลัคนาอะไรนะคะอาจารย์ลัคนากลุ่มนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชาชาญนะคะเกิดวันที่26เมษายนปี45เวลา 18:28 นาทีปีนี้ขึ้นม.4 นะคะเรียนสายวิทย์คณิตดีไหมคะอนาคตนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะเกิดวันศุกร์แป๊บนึงครับก็ต้องมาดูว่ากลุ่มอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาค่ะผมตอบแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วในแง่ความเป็นจริงเนี่ยเรียนสายวิทย์โอกาสมันมากกว่าอยู่แล้ววิทย์เอ็นศิลป์ได้แต่ศิลป์เอ็นวิทย์ไม่ไหวค่ะในดวงเนี้ยถ้าไหวจริงๆศึกษาในเรื่องของแพทย์เลยแต่ถ้าไม่ไหวเรียนพวกการเงินก็ใช้ได้ประเด็นที่2ถ้าน้องวิชาชาญชอบทางศิลป์ก็อย่าไปขัดเขานะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำพวกนี้เด่นในพื้นชะตาแม้กระทั่งวิชาชีพเฉพาะทางพวกคุกเชฟอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ออกแบบฟุตไซก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เด่นจ้ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะรังมงเชนสู้ค่ะ
ชื่ออะไรนะคะละมนค่ะละมนนะคะจ้าแม่ละมนนะคะตาเกิดวันที่เท่าไหร่คะ8สิงหา2506ค่ะวันพฤหัสเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดนี่น่าจะก่อนเที่ยงคืนค่ะก่อนเที่ยงคืนคนบ้านนอกมันไม่เคยได้จ้ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับจ้ะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงเสากาลีอยู่ทานังอริก็ปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจไขข้อเป็นบ้างไหมฮะเป็นค่ะมีปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะเป็นบ้างไหมครับเรื่องเงินทองหมายถึงการเงินเก็บเงินไม่ค่อยได้ให้ใครเขาหยิบเขายืมไม่ค่อยได้คืนเป็นบ้างไหมฮะใช้เงินเก่งใช่ค่ะตรงนี้ใช่อยู่ค่ะนะคือคนเขายืมไปแล้วไม่ค่อยได้แต่ได้ก็ได้มากไม่ได้มากนะคะจ้ะแล้วก็ฉะนั้นดวงนี้ไม่ให้ใครขอยืมดีที่สุดนะแล้วก็เป็นคนละเอียดนะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะทำอะไรก็วิตกกังวลง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเครียดง่ายเครียดเร็วนะครับแต่ว่าด้านดีก็แบบเป็นคนสู้ไม่ถอยอ่ะนะเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนพอสมควรถ้างั้นไม่น่าจะพลาดในแง่ของเวลาเกิดวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับสุขภาพปีนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้อย่างที่ถ่ายตอนแรกพูดถึงพื้นชะตาก่อนนะครับเสาเสียเนี่ยก็หมายถึงพวกการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้นะครับภูมิแพ้ไขข้อแล้วก็เป็นสุภาพสตรีด้วยก็เป็นห่วงนะครับเกี่ยวข้องกับพวกโรคของผู้หญิงอ่ะนะพวกมดลูกรังไข่นะครับระบบสืบพันธุ์และปีนี้จะยกของอะไรหนักๆคุณต้องระวังนะปีนี้เหรอคะใช่ๆอะไรคะหมายถึงว่าจะยกเข้าของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยคือดวงนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาที่กระดูกที่ว่าเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของพวกช่วงหลังด้วยนะค่ะตอนนี้เป็นที่เข่าอะค่ะเข่าเสื่อมมาหลายปีแล้วค่ะโรคกระดูกผมพูดเหมือนเดิมนอกจากเข่าแล้วช่วงล่างเนี่ยผมยังเน้นหลังด้วยปีนี้ผมกลัวจริงๆอ๋อค่ะจะได้ระวังค่ะค่ะแล้วเรื่องครอบครัวนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ตกใจทำไมตอนนี้ยังอยู่กับคนขึ้นหรือแย่ลงอย่างนี้นะครับปีนี้ย่าง54อดทนนิดนึงนะครับเลยสิงหาไปแล้วจะเบาลงค่ะและดวงนี้นะอยู่ห่างๆกันหน่อยค่ะทุกวันนี้ก็ห่างอยู่แล้วค่ะพยายะต้องห่างถ้าไม่ห่างจะมีแต่เรื่องค่ะนะครับก็พ้นสิงหาไปแล้วจะเบาลงนะครับแล้วพื้นชะตาก็ทำใจหน่อยบางทีอาจจะได้ยินข่าวคราวหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอะไรพวกนี้ต้องหนักแน่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ขายของชำอยู่ค่ะจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าของชำจริงๆในดวงเนี่ยต้องบอกว่าเงินจมนะสุขไหมฮะจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ค่อยเป็นกอบเป็นกำสักเท่าไหร่จะจมอยู่กับของที่เด่นที่สุดในดวงนะลองดูว่าทำได้หรือไม่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะเจาะอย่างนี้แต่ไม่ค่อยเหลือไงถูกไหมล่ะไม่ค่อยเหลืออย่างนี้ฮะลองเพิ่มสัดส่วนถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาพวกนี้เน้นขายในส่วนนี้ให้มากหน่อยก็ดีนะจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากขึ้นก็คือจะทำของชำเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าให้เน้นส่วนนี้แต่ต้องทำบุญเยอะใช่ของเมาเหรอคะเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรพวกนี้แต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยทำบุญเยอะหน่อยแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยค่ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่ฝากกับพี่นาในอนาคตถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีค่ะหยุกยาสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะจ้ะแล้วราศีอะไรคะอาจารย์เกิดที่ปราจีนบุรีนะคะเกิดที่ปราจีนแต่เวลาเกิดนี่พอจะประมาณการได้มั้ยสักกี่ชั่วโมงเช่น 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยมีมั้ยฮะอ๋อเห็นแม่บอกว่าประมาณสัก3ทุ่มอ่ะค่ะอ๋อปราจีนบุรีกุมค่ะนะกุมเหมือนกันกุมก็พอเลยสิงหาไปแล้วจะดีขึ้นนะนะครับไม่ใช่กรกฎหรอคะกรกฎคือการจัดแบ่งตามราศีแต่อย่างที่เรียนลัคนาเราจะคำนวณจากเวลากับสถานที่ที่เกิดค่ะอ๋อไม่แน่ใจว่าราศีเดียวกับลูกสาวหรือเปล่าเพราะลูกสาวเกิด10มีนา2533อ่ะค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะ10มีนาแล้วก็เขาเกิดที่4 45นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดปราจีนเหมือนกันไหมคะคุณแม่ค่ะจังหวัดปราจีนเหมือนกันค่ะรุ่งสว่างเป็นวันเสาร์หรือเปล่าฮะ
ค่ะใช่ค่ะ10มีนา33ตี4 45นะค่ะปราจีนบุรีค่ะน้องเป็นคนลัคนามังกรอ๋อมังกรมังกรใช่มังกรให้ระวังปัญหาเรื่องของปีนี้นะฮะให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักหน่อยถ้ายังโสดก็โสดไปก่อนถ้ามีคู่ประคองให้ดีๆหรือมีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจอ๋อค่ะเนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้พอทำเสริมสวยอยู่ค่ะอาจารย์รบกวนนิดนึงค่ะว่าจะดีไหมคะหรือว่าน้องอยู่น้องเกิดปราจีนทุกวันนี้อยู่ที่ไหนฮะทุกวันนี้อยู่สมุทรสาครค่ะถ้าทำเสริมสวยต่างถิ่นฐานใช้ได้ครับค่ะใช้ได้ครับระยะยาวไปเรื่อยๆครับได้ครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะหมดแล้วหมดแล้วเนียนนะเนียนนะเนียนเชียวอยากจะถามเรื่องหลานนิดนึงค่ะคนเดียวค่ะอ๋อถ้าหลานต้องหลานชายค่ะอาจารย์ให้เขาเกิดวันที่1ธันวาวันพ.ศ.ค่ะวันพุธเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงน้องพีเกิดพ.ศ.อะไรน้องพีน้องพีเกิดพ.ศ.อะไรช่วยเรียกฮะน้องพีเกิดพ.ศ.อะไรโอ้ยตามมาทั้งบ้านเลยฮะเนี่ยดูกันทางสดจริงๆใช่ค่ะเอาเวลาหมดแล้วเร็วไปแล้วนะพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.ตอนนี้ก็ได้6ขวบแล้วค่ะ6ขวบปีนี้ปีอะไร60ค่ะมกรา60 6ขวบเต็มแล้วใช่ไหมครับค่ะ6ขวบเต็มย่าง7ขวบก็ตรงกับวันอะไรครับวันพุธหรือเปล่าครับวันพุธค่ะเวลาเกิดค่ะเที่ยงคืน3นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นพุธใช่ไหมหรือฟ้าสว่างเป็นพฤหัสฟ้าสว่างเอาอย่างนี้เป็นวันพฤหัสค่ะฟังผมให้ดีค่ะน่าฟังผมให้ดีเช็คให้แน่ใจแล้วเดี๋ยวลงทะเบียนหลังไมค์กับทีมงานดีกว่าแม่จริงๆคืออยากให้ได้ที่ชัวร์จริงๆฮะรีบไปไม่เกิดประโยชน์นะเดี๋ยวไปเช็คให้ดีว่าน้องเกิดพ.ศ.อะไรเวลาเกิดเที่ยงคืนกว่าในฟ้าสว่างวันไหนนะคะนะเดี๋ยวอีก5ปีคุยกันค่ะอาจารย์คะคือเจออาจารย์ทั้งเมืองที่วัดที่ราชบุรีค่ะวัดอะไรนะคะที่คนสติไม่ดีไปเผาอะค่ะเคยเจออาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะจำได้ไหมราชบุรีเหรอฮะค่ะวัดอะไรหน้าบัวรามหรืออะไรค่ะที่ว่าโรงเรียนถูกเผาอ่ะค่ะอ๋อจ้าเอาจำได้ค่ะคือว่าฉันเจอน้องมวยเจอทุกคนน่ารักมากก็เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันหน่อยว่าอันนี้นะผมชอบอะไรนะมาที่สัญญาไม่ค่อยดีอะไรนะพักอาจารย์ครับไปต่อ SMS ต่อนะคะโอเคขอบคุณนะที่ติดตามกันค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าอาจารย์ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะได้ยินชมนิดเดียวอ่ะคุณตองนะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปี34นะคะวันเสาร์เวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะจะได้ถ่ายของคืนไหมคะการเงินโชคลาภความรักค่ะถ้าเป็นของที่ผูกพันกับในเรื่องของการจำนองจำนำโอกาสลำบากครับนะก็ผมก็คงแนะนำให้ทำบุญเสริมละกันหนึ่งช่วงเวลานี้พระฤหัสเสวยอายุก็หาเช่าบูชาพระปางสมาธิพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรนะครับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นกำลังใจให้ความรักกับโชคลาภนิดนึงค่ะแหมฟังแล้วทั้งเรื่องเงินเรื่องรักเนี่ยมันร้อยกันนะกลัวว่าจะมีปัญหาพวกเศรษฐกิจภายในครอบครัวแล้วมันจะต่อเนื่อง2ปีทั้งย่าง26และ27ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็หลังวันเกิดตุลาคมนี้ถวายของมีคมครับโชคลาภไม่เอาไม่ท่านต่อไปค่ะคุณสมจิตนะคะเกิดวันที่30มิถุนายนปี21วันศุกร์ค่ะเวลา1ทุ่มตรงถามเรื่องของงานความรักสุขภาพการเงินเกิดที่สุโขทัยค่ะสุโขทัยหนึ่งทุ่มนะครับค่ะหนึ่งทุ่มวันศุกร์ค่ะเป็นลัคนาธนูค่ะนะธนูเนี่ยจริงๆตอนนี้อยากทำอะไรให้รีบทำนะฮะเพราะว่าหลังวันที่1ธันวาไปแล้วเนี่ยพระเสาจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดและอยู่นานโดยประมาณใน2ปีครึ่งค่ะนะฉะนั้นช่วงนั้นถ้าเสาทับเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องงานก็ได้มีปัญหาสุขภาพก็ได้ค้าขายกิจการก็ไม่ค่อยดีและจะเหนื่อยยากมากเสาเป็นอะไรที่ยืดเยื้อนะครับ
ในเรื่องของงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกทำอะไรให้รีบทำช่วงปีจรเนี้ยย่าง39รวมถึงย่าง40เนี่ยจังหวะโอกาสในเรื่องของงานยังพอมีนะนะครับพยายามแสดงฝีไม้ลายมือให้เต็มที่สุขภาพพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตและก็โรคหัวใจได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิพสุภานะคะเกิดวันที่27กันยายนปี12เวลา 8:10 นะคะวันเสาร์กรุงเทพถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์อาชีพดวงโดยรวมจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลปีนี้เป็นไม่ใช่บอกว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดในปีนี้แต่เป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงดีที่สุดนะครับเหตุผลก็คือพระราชสัปดีเนี่ยสดชื่นเลยค่ะฟังแบบนี้โคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะจ๊ะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าคิดหวังอะไรก็มีโอกาสจะสมหวังนะแล้วก็ปีจรเนี้ยพันธุก็เป็นอายุสีก็แตะถ้าคุณเลือกที่อยู่อาศัยที่มีสเกลไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนี่ยก็พอจะมีลุ้นนะส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคือเหมือนกันฮะถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์หมอดูผมเชียร์ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแผนไทยแผนโบราณขายสมุนไพรวิตามินก็ว่ากันไปและอีกกลุ่มนึงฮะเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่48เนี่ยเกณฑ์กับ49เนี่ยเกณฑ์งานมันเสียหาข้อมูลไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่ค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ Facebook Live สดของเราดีกว่านะคะมีข้อความทักทายนะคะเป็น Good Morning Thailand นะคะ from Tennessee USA ด้วยโอ้นี่คุยภาษาอังกฤษเหรอเดี๋ยวต้องแปลให้ด้วยนะเขาทับศัพท์ค่ะบอกว่าเลิฟนะคะรักนะคะแล้วก็ชอบรายการของเรามากนะคะขอบคุณ thank you so much ค่ะมีค่าด้วยคนไทยค่ะค่ะตกลงไม่ถามชมอย่างเดียวถามค่ะถามอันนี้พลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมงอนนะคะก็ผู้โชคดีนะคะท่านแรกของเราในวันนี้นะคะใช้ชื่อ Facebook ว่ามัลลิกานะคะก็ชื่อของเขาคือคุณพรอุษาเกิดวันที่1พฤศจิกายนนะคะปี22วันพฤหัสเวลา 6:30 ตอนเช้านะคะถามเรื่องของหนี้สินการเงินการงานโชคลาภและการเสริมบุญค่ะยังเป็นก้อนอยู่ฮะที่เห็นในดวงอ่ะนะแต่ว่าละดวงเนี้ยดาวการเงินเป็นกาลีถึงจะรวยก็ใช้เงินเก่งแต่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะนะครับเก็บเงินไม่ได้ดวงนี้พยายามทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและภาระหนี้สินในช่วงปีจรนี้เข้าย่าง39ไปแล้วเนี่ยจึงจะเบาลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและในแง่ของอาชีพธุรกิจการงานเข้าย่าง39นะ38 39เนี่ยผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของงานและสิ่งที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในเรื่องของหนี้ได้ก็คือเรื่องของงานนั่นแหละปีจรนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็คืออยู่ที่นู่นทำบุญอะไรดีอะอย่างงี้ฮะไปบริจาคเงินนะโดเนทให้กับพวกโรงพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ครับนะคะโชคลาภมีไหมคะแต่เสียงโชคไม่เชียร์จริงๆจ้ะนะคะก็นอกจาก USA แล้วนะคะคุณพรอุษาแล้วอาจารย์หัตถาสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังชมไลฟ์อยู่ค่ะอ๋อเหรอจ๊ะไม่เห็นสวัสดีฮะแหมพี่หัตถาแอบดูแอบดูเราแอบดูอยู่ไหนนะคะนะคะก็เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะอาจารย์นะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะก็รุ่นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดรวมถึงนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าคุณต้องการถามคำถามนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาด้วย422-1606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ